อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ห่างหายไปเอาดีด้านงานแสดงและโด่งดังที่ประเทศจีนซะนานจนแฟนๆชาวไทยบ่นคิดถึงไม่หยุดหย่อนสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตแต่ล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้กลับมารับงานอีเวนท์ที่เมืองไทยที่เป็นการออกอีเวนท์จริงจังในรอบ3ปีทำเอาแฟนๆแห่ไปรอกันเพียบแถมยังมีแฟนคลับจากจีนบินตามมาให้กำลังใจที่ไทยอีกด้วยหนุ่มไม้ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพความประทับใจของหนุ่มไม้เพราะมีแฟนคลับมารอกันอย่างแน่นเอียดและเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณทาง King Power ที่เชิญไม้มาร่วมงาน Golden Week เมื่อวานนี้ทำให้ไม้ได้มีโอกาสเจอทุกคนหลังจากไม่ได้เจอกันแบบเป็นทางการเกือบ3ปียังคงต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมากันเยอะมากขอบคุณมากๆนะครับขออวยพรในฐานะครบรอบ30ปีของ King Power ด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับชาวจีนที่ตั้งใจบินมาพร้อมกับไม้จำนวนมากเพื่อมาเชียร์กันขอบคุณแฟนชาวไทยที่ยังรอและติดตามไม้เสมอมาเมื่อวานมาให้เจอกันเยอะมากเช่นกันขอบคุณทุกคนที่ยังคงเป็นกำลังใจให้ไม้ขอบคุณมากมากครับถ้าคิดถึงแฟนๆชาวไทยก็อย่าลืมแวะเวียนมาให้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆนะจะหนุ่มไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากทีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวทีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ